นะฮะอะไรต่างๆเรานั่นโอ้โหอาจารย์ได้มาเกินความคาดหมายทั้งหมดเลยเพียงเพราะว่าอาจารย์ไม่เอาเงินเป็นที่ตั้งคือไม่เรียกร้องตรงนี้ก่อนเท่านั้นเองอย่างนี้อาจารย์ก็อยากจะมาถ่ายทอดต่อเพื่อจะอินสปายให้ลูกน้องนะได้เห็นขณะเดียวกันก็อาจารย์ก็พูดถึงเรื่องการตอบบงตอบบัตรอะไรพวกนี้นะลูกน้องคนหนึ่งสมัยก่อนไม่ใช่ลูกน้องหรอกทำงานด้วยกันกับอาจารย์แหมมาทำงานตามใจตัวเองเหลือเกินอาจารย์วันหนึ่งขึ้นไปเป็นนายเองเปิดบริษัทเองโอ้โหกำตามทันเลยอาจารย์บอกก็สนุกสนานไปนี่คือเมื่อตัวอย่างคราวที่แล้วนะฮะจะเติมอะไรไหมฮะถ้าไม่เติมผมจะขออีตัวที่3แล้วอาจารย์ฮะก่อนเลยนะว่างานต้องมาก่อนเงินอย่าให้เงินนั้นมาก่อนงานครับนะครับเพราะถ้าคนเราเนี่ยทำอะไรก็ต้องเอาเงินเป็นที่ตั้งนะว่าจะต้องให้ได้เงินเท่านั้นจะต้องให้ได้เงินเท่านี้ถึงจะยอมทำระดับนั้นระดับนี้ครับมันไม่ถูกครับคนเราเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือดูศักยภาพตัวเองครับรู้ไหมมนุษย์เราเนี่ยนะเรามีคนหลายระดับครับนะระดับที่หนึ่งที่แย่ที่สุดก็คือใครจะทำอะไรได้แค่ไหนกับฉันฉันจะทำจนแค่นี้แหละครับนะเอาเป็นว่าถ้าฉันรอดได้ก็พอแล้วขอแค่พอไม่พอพอผ่านอีกคนหนึ่งขยับขึ้นมาอีกนิดนึงขอเกาะกลุ่มคะแนนเฉลี่ยโอ้นะคะคือถ้าเกิดเป้าขายมัน 40,000 เนี่ยแล้วเราทำได้ 40,000 ก็เราเซอร์ไวฟ์ใช่ไหมครับครับแต่ถ้ายอดขายเฉลี่ยมัน 58,000 เราก็ทำไม่ได้57,000 59,000 58,000 50,000 อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือเราเกาะกลุ่มค่าเฉลี่ยครับนะคะส่วนอีกคนหนึ่งก็คือเป็นคนขอเป็นที่หนึ่งคือไอ้เป้าหมายเท่าไหร่ก็เป้าหมายเท่าไหร่ฉันไม่สนเฉลี่ยเท่าไหร่ฉันไม่สนสนใจว่าถ้าจะดีที่สุดต้องได้เท่าไหร่ไอ้คนนี้จะทำได้70,000ครับนะครับแต่หลายคนมาถึงตรงนี้หลายคนจะหยุดนะแต่มันมีมนุษย์อีกประเภทหนึ่งที่สูงกว่าคนนี้ยืนคิดว่าเป็นใครนะก็พวกนี้ก็คือมุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างเดียวอย่างที่อาจารย์บอกครับคือคนพวกนี้เน้นในการทำสถิติของตัวเองแม้ว่าจะชนะแล้วก็ตามครับครับคือจะเอากู๊ดไม่พอครับจะเอาเอ็กซ์แลนด์ทางนั้นแข่งกับตัวเองไม่ได้แข่งกับคนอื่นครับครับเนี่ยมันก็จะมีอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าตอนนี้เขาได้ที่หนึ่งแล้วครับคะแนนมันยัง70,000กว่าแต่มันเพิ่งวันที่23ครับสมนะอย่างนี้จะ7 วันทำต่อสิแต่ถ้าเป็นบางคนตกที่หนึ่งแล้วอ่ะนั่น24 25 26 27 28 29 30อยู่เฉยๆดีไหมไปพักผ่อนดีกว่าเขาบอกลาได้เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นมนุษย์ประเภท4นะครับถึงชนะแล้วก็ยังไม่หยุดจะสร้างสถิติใหม่ต่อไปแข่งเล่นต่อไปนะครับตามศักยภาพที่มีครับผู้นำคนเป็นเช่นนี้และทำให้คนอื่นเป็นเช่นนี้ด้วยครับนะครับคือที่อาจารย์เป็นห่วงอยู่สักหน่อยก็คือว่าหลายคนก็จะมีมาตรฐานของเขาไปเลยว่าถ้าให้แค่นี้เขาก็เอาจำนวนเต็มกับความทุ่มเทของเขาจะคำนวณยังไงไม่รู้ได้แต่ถ้ามันออกมาแค่นี้ก็แปลว่าทุ่มเทแค่นี้แล้วก็มีลิมิตไว้อยู่เลยไม่มีเกินกว่านี้เพราะว่าถ้าเกินกว่านี้เขาจะเอาเปรียบเราแล้วหลายคนเข้าข้างตัวเองนะทำ800หาว่าทำ1,000น่ะครับทำ5,000หาว่าทำ10,000น่ะอีราคาตัวเองแพงไปไหนก็จะมีแบบนี้แต่ขณะเดียวกันผมก็พยายามทำความเข้าใจกลุ่มนี้นะอาจารย์นะมันก็มีคนอยู่จำนวนหนึ่งที่มันก็ชอบเอาเปรียบแบบเนี้ยอ๋อดีเว้ยมันดีมันไม่เอาเงินเป็นที่ตั้งดีเลยอย่างนั้นก็exploit มันซะหน่อยเว้ยเพราะมันไม่งกเอาซะเลยมนุษย์แบบนี้มันก็มีอยู่เหมือนกันอาจารย์ไม่เป็นไรใครจะมาเปรียบพี่แบบนั้นที่ไม่สน จริงจริงท่านในที่สุดแล้วผลงานนี่ไม่มีใครได้จากเรานะเขาได้ด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นเขาเอาเปรียบเราด้วยการให้เงินเราน้อยแต่ผลงานเชิงประจักษ์เขาเอาของเราไปไม่ได้เป็นของเราเป็นของเราอย่างนั้นครับบางทีก็อาจจะต้องคิดอย่างนี้พี่ไม่สนเลยว่าพี่ควรจะได้10,000แต่ให้พี่8,000พี่บอกพี่ไม่สนนะพี่ทำในระดับที่พี่ทำได้ส่วนมันควรจะได้10,000แต่ให้8,000พี่ก็ถือว่าพี่ได้ทำผลงานให้คนชื่นชอบครับแต่ก็มักจะโชคดีก็คือคนอื่นที่เขามาเห็นโอ้โหทำงานเกินคุ้มเว้ยฮะเขาก็จะเอาตัวไปแล้วก็ให้คุ้ม
นี่ไงเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมคนเอางานเป็นที่ตั้งจะได้ทั้งงานและได้ทั้งเงินแต่คนเอาเงินเป็นที่ตั้งจะไม่ได้งานและไม่ได้เงินจับไว้แล้วกันจับไว้แล้วกันใช่ไหมพอเราเอางานเป็นที่ตั้งเราก็ได้ผลงานเยอะครับพอได้ผลงานเยอะคนเรียนผลงานเขาก็จ่ายให้เราเยอะครับนะครับแต่คนที่เอางานเป็นที่เอาเงินเป็นที่ตั้งครับก็จะพยายามทำงานให้ไม่เกินกว่าเงินที่ตัวเองคิดว่าควรจะได้ใช่ไหมคะกลัวเขาเปรียบเพราะฉะนั้นก็ทำให้งานที่ได้ออกมามันน้อยงานได้ออกมาน้อยคนที่เขาจ่ายตังค์เขาก็บอกโอ้ยที่ให้นี่มันเกินผลงานอีกเว้ยสวยเลยครับเพราะฉะนั้นจำไว้เมื่อเอางานเป็นที่ตั้งมีโอกาสจะมีโอกาสจะได้ทั้งงานและได้ทั้งเงินแต่เมื่อเอาเงินเป็นที่ตั้งจะไม่ได้งานและไม่ได้เงินครับนี่ฮะนี่ฮะต้องคิดอย่างนี้นะฮะเอาอะโอเคอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องจากเมื่อคราวก่อนนะครับทีนี้อาจารย์ครับสงสัยจะต้องขออีตัวที่3แล้วครับว่าในตำราฝรั่งเขาให้อีตัวที่3นี่เป็นอีอะไรครับอาจารย์ครับH ล่ะ E D G E เนี่ยเหรอทำไมฮะหมายว่าขอให้เก่งแบบเป็นที่ประจักษ์หรือยังไงฮะเขาเดินไงแหลมมากกว่าเขาเดินไงมีส่วนงอกมากกว่าเขาเดินไงอันนี้เป็น E ตัวที่สามได้นะครับคือเฉียบแหลมกว่าคนอื่นว่างั้นคนเป็นผู้นำเนี่ยเวลาที่ต้องเข้าสู่สนามการแข่งขันเนี่ยครับมันต้องเป็นคู่แข่งที่คนที่แข่งด้วยเขากลัวครับผมนะครับผมเป็นม้าในสายตาโอ้เป็นตัวเต็งว่างั้นเถอะอาจารย์ครับเป็นตัวเต็งเป็นม้าในสายตาเป็นคนที่คู่แข่งสยองอ่ะครับผมนี่ข้อนี้เขาท่าหน่อยนะมันก็จริงนะอย่างนี้ที่เป็นผู้นำได้อยู่ที่เขาจะอยากเป็นหรือเปล่ากันนี่คือถ้าสมมติว่าเราลงไปแข่งขันไปเขาบอกอีนี่จิตใจครับครับอีมาเนี่ยนะกูผูกมือขวากูใช้มือซ้ายแข่งกูชนะถ้าแบบนี้ก็ว่าท่าเลยนะหมดฟอร์มเลยจ้ะวิธีการพิสูจน์ก็คือเราเป็นคนทำงานประสบความสำเร็จในระดับแนวหน้าหลายงานอย่างต่อเนื่องครับคุณนำไม่ใช่คนลุกนะมีคนหลายคนนะยุ้ยที่ทำงานออกมาแล้วเนี่ยได้ดิบได้ดีแบบพุ่งปรี๊ดไปถึงพุ่งใต้เลยนะแล้วได้ชิ้นหนึ่งชิ้นเดียวครับไม่เคยได้อีกเลยไอ้ที่คนอาจจะมองว่าฟลุกหรือเปล่าไม่ได้ว่าฟลุกไงคนอย่างนี้ยังเป็นผู้นำไม่ได้มันเป็นผู้นำเนี่ยนะสมมติทำงาน10งานเนี่ยนะก็จะได้ที่1 5งานได้ที่2 3งานได้ที่3 2งานไม่มีวันที่7ที่8ครับครับผมอย่างเงี้ยจึงจะเรียกว่าเป็นผู้นำได้นี่อาจารย์ถ้าเกิดมีเรียงอะไรกับใครก็บวยอยู่เป็นประจำหรืออยู่นู้นไกลๆนั่นพี่จำได้ไหมที่พี่เคยเล่าให้ยืนฟังเมื่อสมัยที่เข้ามาเรียนหนังสือที่กรุงเทพโอ้ตอนนั้นอาจารย์กลัวมากเลยอาจารย์กลัวว่าอาจารย์จะตกไปรั้งท้ายงานที่เราเป็นที่หนึ่งมาจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตราดครับและเข้ามาอยู่โรงเรียนระดับกรุงเทพคริสเตียนวิทยาซึ่งไม่ธรรมดานักเรียนเนี่ยห้องละ47ห้อง280คนพี่ก็นั่งถามตัวเองว่าที่หนึ่งจากแม่สอดเนี่ยเมื่อมาอยู่เทพเกษียณแล้วมันจะประมาณที่150ไหมจะทำยังไงให้มันตัวเลขไม่เกิน100ไม่เกิน100ให้มันอยู่ในแง่2หลักให้เป็นแล้วก็ท็อป100อะเอางี้ท็อปที่280ได้อย่าเกิน100ได้ไหมอาจารย์ก็ย่อมมีสิทธิ์คิดนะเพราะอาจารย์บอกฉันมันคนบ้านนอกเลยเอางี้ดีกว่าตายแล้วแม่สอดที่6กิโลก็ถึงเมียพอดีแล้วครับนี่เป็นความคิดของอาจารย์ตอนนั้นความคิดของเด็กชายเสรีตอนนั้นนะฮะต้องใช้คำนี้เลยก็พยายามขยันกันแข็งที่สุดตัวเองมาถึงแม้จะจัดที่หนึ่งจากบ้านนอกคอกนามาครับนั้นก็พร้อมที่จะต่อสู้ไงพอได้ที่หนึ่งเป็นตกใจตัวเองนะโอ้โหก็ไม่ธรรมดานะจานต้องบอกเลยตกใจตัวเองมากจริงนะว่าโอ้โหมันเป็นไปได้แล้วแม่งมีใครมาเกี่ยวข้องสี่แยกไฟแดงไม่มียูเทิร์นไม่มีครับไปเรื่อยๆแล้วก็มีจุดให้พักซึ่งถ้าเกิดใครจะเข้าห้องน้ำไปจะซื้อของไปจะเติมน้ำมันเนี่ยถ้าเกิดไม่หยุดตรงนั้นก็ไม่มีที่หยุดแล้วนะไม่มีทางเลือกนะ
เป็นลูกค้าเฉลยศึกถูกจับมาถูกจับมาแคปจีบมาถูกจับไปเฉลยอะเหตุการณ์ที่คนจะเดินทางจากกรุงเทพไปถึงตราดเนี่ยเขาจะต้องผ่านเส้นนี้ถ้าเกิดเขาผ่านเส้นนี้เขาจะเข้าห้องน้ำไม่จะซื้อของไม่จะกินกาแฟเขาไม่จอดตรงนี้ไม่ได้เพราะยังไงเขาต้องจอดคุณมีลูกค้าแน่นอนเรามีจำนวนรถเท่าไหร่ที่ผ่านมาแล้วถ้าจำนวนรถที่ไปจนถึงตราดเนี่ยผ่านตรงนี้แวะแค่ 10% นั้นคุณจะได้เงินยังไงเฮ้ยพี่ใช้เงิน8ล้านเองเขาขายได้หมดคิดดูแล้วกันนะอันเดิมใช้80ล้านเนี่ยขายไม่ออกดร.เสรีคนนี้ใช้แค่8ล้าน 10% ของก้อนนั้นเนี่ยขายหมดเราต้องรู้สิว่าคนไทยยังไม่เข้าใจเรสเสรีอ่ะครับครับแล้วก็อาจจะยังจำแนกแยกแยะไม่ถูกว่าอย่างไรเราเรียกว่าเอ็กซ์เพรสเวย์ซูเปอร์ไฮเวย์หรือว่ามอเตอร์เวย์แล้วเราจะมาขายแบบช้อปปิ้งมอลได้ยังไงขายแบบช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ได้ไงครับใช่แล้วอาจารย์อันนี้แหละแล้วทีหลังอาจารย์ก็กรุณาตามผมไปแล้วก็บอกอ่ะไปวิ่งรถแล้วก็ถ่ายเอาอยากให้มันมีอะไรนำเสนอออกไปเอาเลยจริงไอ้ลักษณะอย่างนี้อาจารย์นะถ้าดูในยุโรปมันชัดเลยนะแต่ถ้าอาจารย์ขนไปยุโรปมันคงจะแพงเกินนะไอ้ญี่ปุ่นเนี่ยขับรถจากโอซาก้าถึงโตเกียวเนี่ยมันมีครับเรสเซเรียให้แวะแล้วในที่สุดพอเราถ่ายหมดคนที่เขาอยู่ก็ไม่เห็นยืดลองขับรถไปสิจะเห็นว่าการจราจรในนั้นติดขัดมากนะจะบอกให้รถเข้าไปเยอะอาจารย์รู้ไหมว่าบางช่วงเขาเตือนกันเลยนะไม่จำเป็นอย่าแวะมันกลายเป็นอย่างนั้นไปนะคือเข้าไปแล้วไม่รู้จะเสร็จกี่โมงออกได้กี่โมงกว่าจะหาที่จอดกว่าจะซื้อกว่าจะจ่ายตังกว่าจะออกมามันคับข้างขนาดนั้นเลยนะอาจารย์ช่วงที่แบบเรียกว่าขดเคือกันนะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นถ้าเป็นช่วงที่เทศกาลสำคัญสำคัญเขาก็เตือนกันนะไม่แวะได้เลยที่กลายเป็นอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นตอนนี้คนมันแน่นไงครับคนที่เขาซื้อไว้แต่ถ้าเกิดเขาจะขายไม่ดีมันก็อยู่ที่สินค้าเขาครับแต่ถ้าเกิดอะไรที่สินค้ามันโดนใจเนี่ยยังไงคนก็แวะซื้ออะไรที่ไม่ต้องไปที่แหล่งนะครับอาจารย์ครับหาได้ที่นี่เลยเนี่ยแล้วก็มุ่งหน้าไปเป้าหมายปลายทางเลยอ่ะโอ้โหอาจารย์เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่ทำงานยากให้ประสบความสำเร็จให้ได้ครับผมนี่ฮะเป็นถือว่าอยู่ในตัว E ที่เรียกว่า H นะครับ EDGD EDGE สดนี่ฮะงานยากๆคนอื่นทำไม่ได้เราต้องทำได้ด้วยถึงจะถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเราต้องทำได้แบบลองเทอมนะไม่ใช่ทำได้แบบฟลุกประเดี๋ยวประดาวนะมันต้องหลายๆ assignment นะเอาแน่นอนสิอาจารย์นะไม่งั้นเขาก็ไม่เชื่อถือดีฮะหรือพูดง่ายเขาก็ไม่ศรัทธาฮะเพราะว่าผมมึงฟลุกใช่ไหมเนี่ยทำกี่งานก็เป็นที่เรื่องลือนี่แหละมันถึงจะได้นะเป็นแล้วได้เยอะฮะอันนี้คือ E ตัวที่3คือ EH นะครับอาจารย์ครับน่าจะมีประมาณนี้ใช่ไหมฮะกับเวลาที่มีอาจารย์ครับสัก2นาทีอาจารย์ขึ้น E ที่4ไว้ให้หน่อยแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาขยายพูดหน้าอาจารย์ฮะ E ที่4คือ execution นะฮะซึ่งหมายความการนำเอายุทธศาสตร์มาบริหารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่สัญญาเอาไว้ในแผนงานเพราะจริงๆแล้วคนเป็นผู้นำเนี่ยสิ่งแรกที่เขาต้องทำเป็นเลยเนี่ยคือการวางยุทธศาสตร์ซึ่งหมายความว่าเขาต้องกำหนดว่าเขาจะทำการแข่งขันกับคู่แข่งอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยวางแผนเก่งรัดกุมยังไงก็ตามแต่ถ้าไม่ execute ไม่มี execution เองเนี่ยก็เสร็จนะคือพูดง่ายเหมือนคนที่เดินได้แต่ implement ไม่เป็นพี่จะบอกให้นะยุ้ยงานของหลายหน่วยงานในบ้านเราเนี่ยมันไม่สำเร็จเพราะมันขาด execution ยิ่งไปดูสิแผนงานหลายที่หลายแห่งนะครับเขาจะมีแผนงานขั้น strategic plan คือกรอบของการทำงานในบรรลุเป้าหมายเขามีนะครับบางคนเนี่ยหยุดแค่นี้เลยนั้นไม่เดินเลยบางคนขยับมาอีกนิดนึงจาก strategic plan เขาก็ไปที่ tactical plan ลงรายละเอียดสิ่งที่เขาทำเป็นกรอบเอาไว้เช่นสมมติเขาบอกจะต้องมีงานที่เทศกาลอันนี้เป็น strategic งานเทศกาลนั้นจะจัดในเดือนมีนาจะมีมีนาหนึ่งครั้งจะเป็นจัดในเดือนตุลาหนึ่งครั้งครั้งแรกมันจะจัดในรูปของเทรดโชว์ครั้งที่สองจะจัดในรูปของมหกรรมอันนี้เป็นแท็กติคอลละหรือบอกจะมีการจัดสัมมนา4ภาคสัมมนาหัวข้อเรื่องอะไรใครเป็นผู้บรรยายสัมมนาช่วงไหนใช้เวลากี่วันอันนี้จะเป็นแท็กติคอล
บางองค์กรไม่มี tactical เลยยุ้ยจบที่ strategic มันก็ไม่เดินหน้าสิถูกไหมใช่ฮะแต่ชั้นที่สาม action plan strategic plan tactical plan และ action planAction plan คือการ execute แหละคือการนำมา implement กิจกรรมใดจะทำเมื่อไรใช้งบประมาณอย่างไรใช้ทรัพยากรอะไรบ้างใครเป็นคนรับผิดชอบนี่เราเรียกเป็น action plan คนเป็นผู้นำจะต้องทำ action plan เพื่อทำให้ tactical plan นั้นได้รับการปฏิบัติตามที่วางเอาไว้และผลลัพธ์ก็คือส่งมอบผลลัพธ์ให้ได้ตามสัญญาให้ได้ยอดขายตามที่กำหนดให้ได้กำไรตามที่กำหนดนี่คือคนเป็นผู้นำนี่เลยฮะต้องมี action plan นี่นะฮะอันนี้คือให้อาจารย์ขึ้นไว้ก่อนเรื่อง execution นะตกลงวันนี้เราจะได้เห็นภาพว่าที่อาจารย์บอกครับถ้าเป็นในตำราต่างประเทศเนี่ยก็จะเด้นแค่สี่อีนี้ energyE energizing E edge แล้วก็ E execution นะซึ่งอาจารย์ว่ามันน้อยไปนะครับดังนั้นก็แต่ว่าต้องให้รู้ไว้ก่อนนะว่าเขามุ่งเน้นอะไร4อย่างนี้นะครับอย่างที่อาจารย์ว่ามานะฮะเดี๋ยวถ้าเผื่ออาจารย์จะเติมอะไรสำหรับเรื่อง execution ก็เดี๋ยวไว้วันพุธหน้านะครับแล้วก็พุธหน้าเราก็จะมาดูแล้วว่าแล้วทีเนี้ย E ต่างๆของอาจารย์ทุก